ที่มีมันเป็นภพเป็นภูมิมันเลยรักภพรักภูมิเนี่ยเป็นภูมิเป็นภพเป็นว่าภพรักนะภพนี้รักรักภพภูมินั้นนั้นจะสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้น14ชั้นบาดาลมันก็เลยภพรักนะรักภพรักภพรักภูมิที่ตนอยู่แต่ความรักตรงนี้มันไม่สูงสุดมันยังเป็นรักที่ยังมีอัตตายังมีตัวตนเมื่อเราสั่งสมคุณงามความดีมามาก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 เราเลยทำดีละดีเมื่อทำดีละดีเรามาติดดีทีนี้นะเรามาติดดีเมื่อติดดีเพราะว่าเรารักดีเรารักพบเราพบรักว่างั้นนะพบรักรักพบมันต้องพบพออ่าสำเภาและพอผ่านไม่ใช่พอผ่านแล้วบ่อใบไม้ไม่ใช่พบตัวนี้พบธรรมดาแล้วอันนี้พบรักอันนี้แต่มันพบรักพบนี่นะรักพบรักภูมิภูมิที่ตนอยู่มันเป็นพบภูมิสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้น14ชั้นบาดาลถ้าเรามารู้ละทีนี้นะเห็นว่าตัวจิตนี่แหละเป็นอนัตตาเห็นว่าความดีตรงนี้แหละเป็นอนัตตาอนัตตาพบอนัตตาภูมิอนัตตารักรักอนัตตาเห็นความรักเราเป็นไตรลักษณ์ทีนี้เห็นความรักของเราในใจนี้เห็นความรักในใจของเราเห็นภพเห็นภูมิในใจของเรานี้เป็นไตรลักษณ์เป็นสามัญลักษณะสามัญลักษณะอย่างอาจารย์จะว่าพระไตรปิฎกนี้เหมือนผ้าเช็ดเท้าก็ได้หรือว่าพระไตรปิฎกนี้ต่ำสุดก็ได้หรือว่าพระไตรปิฎกสูงสุดก็ได้เพราะว่าเพื่อทำลายภพภูมิเนี่ยเพื่อจะเข้าไปสู่สามัญชนไม่มีอะไรทั้งมวลเป็นสามัญอนัตตาสามัญแบบอนัตตาจิตเป็นอนัตตาโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตเป็นอนัตตามันก็ไม่มีภพไม่มีภูมิหมดภพหมดภูมิสิ้นภพสิ้นชาติจิตเป็นอนัตตาก็เลยมีความรักอันสุดซึ้งอย่างตัวอาจารย์นี่ไตรลักษณ์ไตรก็คือใจใจของเรานี่ลักษณะของอริยสัจโดยแท้ลักษณะของอริยสัจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้สามัญลักษณะของความรักลักษณะของความรักลักษณะไตรลักษณ์ลักษณะของผู้หลุดพ้นจากวงสมมุติทั้งมวลเรียกว่าเห็นจิตเป็นอนัตตา